มาดูที่อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีกันบ้างนะครับซึ่งหมู่บ้านที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือหมู่บ้านแก่งโพหมู่ที่1ตำบลไร่ใต้นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยอย่างหนักนะครับในบรรดา6ตำบลของพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหารนะครับตอนนี้นะครับแม้ระดับน้ำจะลดลงแล้วแต่ถ้าว่าข้างในนะครับระดับน้ำยังคงลึกอยู่นะครับสูงสุดที่เห็นบอกว่าระดับคอเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นแล้วยังต้องมีการเฝ้าระวังระดับน้ำกันต่อไปแล้วก็รอดูว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะชาวบ้านจะได้ใช้ชีวิตอยู่กันตามปกติครับไปดูกันที่จุดนะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้นะครับเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับเป็นจุดที่รวบรวมนะครับของใช้ในการช่วยเหลือนะครับทั้งทางอบต.เองก็ได้จัดสิ่งของนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับมาช่วยเหลือให้ประชาชนนั้นได้นำไปใช้ประโยชน์กันนะครับในช่วงที่มีผู้ประสบภัยนะครับทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้นายสเวชจันจิตก็เล่าให้ฟังนะครับว่าศูนย์แห่งนี้นะครับก็เคยตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อตอนน้ำท่วมเริ่มประมาณวันที่3กันยายนที่ผ่านมาแต่ว่ามีน้ำจากลำดงใหญ่ดีท่วมสูงขึ้นนะครับก็เลยทำให้ต้องอพยพศูนย์เนี่ยไปอยู่อีกแห่งหนึ่งนะครับเพิ่งจะกลับเข้ามาประจำการได้ใหม่นะครับเมื่อวานนี้เองนะครับโดยล่าสุดก็ยังมีประชาชนนะครับแล้วก็องค์กรหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับนำสิ่งของน้ำดื่มนำมาบริจาคให้กับทางศูนย์นะครับเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลไร่ใต้นะครับตำบลแห่งนี้นะครับมีทั้งหมด15หมู่บ้านด้วยกันนะครับมีเพียงหมู่บ้านเดียวนะครับก็คือหมู่ที่12ที่ไม่โดนน้ำท่วมนะครับก็ยังคงมีแล้วก็ยังมีอีก3หมู่บ้านนะครับก็คือหมู่1หมู่5หมู่7นะครับที่ยังคงถือว่ายังหนักพอสมควรนะครับมาตรงที่หมู่บ้านแก่งโพที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับหมู่ที่1ตำบลไร่ใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมหนักอยู่ในขณะนี้นะครับผู้ใหญ่บ้านเพียงขันคำนะครับก็เล่าให้พวกเราฟังว่าได้นะครับพยายามช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเต็มที่นะครับในการอพยพนะครับแต่ก็มีปัญหาเรื่องของเรือนะครับในช่วงแรกนั้นนะครับตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วนะครับจากประมาณบางหลังนี่2เมตรกว่านะครับลดลงเหลือประมาณเมตรกว่าๆนะครับก็ถือว่าบ้านที่อยู่โนนเนี่ยนะครับอยู่ที่สูงเนี่ยก็สามารถเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านได้อยู่ในบ้านของตัวเองได้แล้วนะครับส่วนบ้านที่ยังจมน้ำอยู่ก็คือภายในบริเวณหมู่บ้านข้างในนะครับยังน้ำท่วมอยู่ระดับเมตรกว่าๆอยู่นะครับตอนนี้ก็แม้แต่บ้านผู้ใหญ่บ้านเองก็ยังท่วมนะครับผู้ใหญ่บ้านเองก็บอกว่าที่ผ่านมาก็มีหลายหน่วยงานนะครับที่เข้ามาให้การช่วยเหลือนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนเองก็ดีนะครับแต่สิ่งที่ชาวบ้านเองอยากจะร้องขอไปทางหน่วยงานราชการก็คือเรื่องของเรือครับอยากจะให้จัดเรือมาเตรียมพร้อมไว้ประจำหมู่บ้านนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก่อนเกิดเหตุนี้มีเรืออยู่เพียงลำเดียวเท่านั้นการขนของนี่ทำได้ไม่ทันครับไปฟังเสียงผู้ใหญ่เพ่งขันคำกันครับอ๋อครับที่จริงอยากให้ย้อนกลับไปก่อนที่น้ำจะขึ้นนะครับคืออยากให้ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เป็นประจำอยากให้ทางรัฐบาลนะครับมีเรือสำหรับขนสิ่งขนของอยากให้มีเยอะกว่านี้นะครับมีเยอะกว่านี้หมายถึงว่าจะบริการประชาชนได้ดีครับคือผมเป็นผู้นำครับเรือมีแค่ลำเดียวครับก็สามารถขนของได้ไม่เต็มที่นะครับครับแต่หลังจากที่พอน้ำท่วมอาจจะมีข่าวประชาสัมพันธ์อาจมีเฟซมีไลน์ต่างๆครับพี่น้องก็ร่วมกันเข้ามานะครับครับบางหน่วยงานที่เข้ามาคือประสานบางหน่วยงานก็ทำเต็มที่บางหน่วยงานแค่มาเซลฟี่มาอะไรก็กลับไปครับมันก็ไม่เต็มที่ครับแต่ที่ต้องการในฐานะผู้นำคือเรามาช่วยครับเรามาช่วยมีน้ำใจครับก็ควรจะทำให้เต็มที่ไม่ใช่แค่มาสร้างภาพว่าหน่วยงานนี้มันทำอย่างนี้มันได้ทำเอาป้ายมากางแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็พากันกลับไปครับมันก็ไม่ตรงประเด็นเท่าไหร่ครับครับบางหน่วยงานที่มาก็ทำเต็มที่คือทหารทำลุยน้ำลุยท่าเต็มแบกของแบกอะไรให้ปลาให้ต่างๆครับกำลังเสื้อผ้าก็ทำก็มีหลายหน่วยงานครับที่มาช่วยเต็มที่ครับนั่นคือความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1นะครับบ้านแก่งโพของตำบลไร่ใต้นะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านอำเภอพิบูลมังสาหารนะครับจะเล่าถึงสถานการณ์ล่าสุดให้ฟังครับท่านอำเภอครับตอนนี้เนี่ยหมู่บ้านไหนที่คลี่คลายแล้วเป็นยังไงบ้างครับครับตอนนี้สถานการณ์น้ำที่อำเภอพิบูลมังสาหารนะครับได้มีการลดระดับลงเรื่อยๆนะครับที่ตรงบริเวณแก่งสะพือนี่ก็ลดประมาณ50เซนครับสำหรับตำบลไร่ใต้ที่เป็นที่เรายืนในแห่งนี้นะครับอยู่ใกล้ลำดมใหญ่ลดลงประมาณ
เม็ด50เซนนะครับตอนนี้พี่น้องประชาชนก็ได้มีการขนสิ่งของแต่ก่อนเนี่ยเมื่อวานที่เนี่ยยังเป็นจุดพักพิงอยู่ตอนนี้เราก็ได้มีการยกเลิกจุดพักพิงแล้วเหลือเฉพาะจุดในการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานของอบต.ไร่ใต้นะครับสำหรับในส่วนที่พี่น้องประชาชนกลับสู่บ้านเนี่ยเราก็จะมีการจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนิ่งเดย์ในการทำความสะอาดบ้านเรือนในการซ่อมแซมสะพานนะครับได้มีการสำรวจความเสียหายต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าความเสียหายด้านบ้านเรือนจะมีการซ่อมแซมหรือไม่อย่างไรสำรวจความเสียหายเรื่องพืชผลทางการเกษตรประมงปศุสัตว์เพื่อหาทางช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องในโอกาสต่อไปครับครับเรียกว่าทางรัฐจะมาช่วยประชาชนอย่างเต็มที่นะฮะครับผมรัฐนี่ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราก็ได้มีการช่วยเหลือพี่น้องตั้งแต่วันแรกที่พี่น้องได้รับประสบอุทกภัยนะครับไม่ว่าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านเราก็ได้มีการช่วยกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราอาจจะได้ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์เพราะว่าเรามัวแต่ว่าได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็เลยไม่ได้มีการส่งข่าวเข้าไปครับขอบคุณครับท่านนายอำเภอครับสวัสดีครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ตำบลไร่ใต้อำเภอพิบูลมังสาหารนะครับรวมถึงสภาพสถานการณ์ทั่วไปทั้งอำเภอพิบูลมังสาหารด้วยนะครับ